มีการวิาพากษ์วิจารณ์จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมากและรวมถึงเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวกัมพูชาด้วยกันเองต่อกรณีของสนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชาอย่างสนามบินเสียมเรียบอังกอร์ที่เมืองเสียมเรียบคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก5 5บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใครได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามสื่อของกัมพูชาหลายๆสื่อได้มีการเผยแพร่การรีวิวของชาวต่างชาติ ซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการรีวิวที่มีการตำหนิตีเตียนสนามบินใหม่ของกัมพูชาซึ่งนั่นก็คือสนามบินใหม่เสียมเรียบอังกอร์ซึ่งการรีวิวดังกล่าวนะครับเป็นในประเด็นเรื่องของความไม่สะดวกต่างๆของสนามบินเช่นการเดินทางออกจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีเสียงบ่นกันมากว่ามีการรีดไถเงินนักท่องเที่ยวและรวมถึงการตั้งคำถามด้วยว่าทำไมกัมพูชาถึงต้องเร่งรีบสร้างสนามบินแห่งใหม่ให้มีขนาดใหญ่ ทั้งที่เสียมเรียบเองก็มีเที่ยวบินมาลงไม่มากนักและสนามบินแห่งเดิมก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ซึ่งชาวกัมพูชาบางท่านก็มองว่านี่เป็นเรื่องของการเมืองแล้วรวมถึงชาวกัมพูชาบางท่านก็มองว่าเป็นปัญหาการคอร์รัปชันจากรัฐบาลกัมพูชาเดี๋ยวเรามาลองฟังตัวอย่างการรีวิวของชาวต่างชาติกันสักนิดนะครับโดยชาวต่างชาติท่านแรกเขารีวิวไว้ว่าที่นี่เป็นสนามบินของคนจีนคนจีนเป็นเจ้าของและก่อสร้างโดยคนจีนผมคิดว่าที่นี่เป็นสนามบินที่แย่ที่สุด ผมอยู่ในเสียมราฐมาตั้งแต่ปี2020และโชคดีที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆรวมถึงสนามบินแห่งเกา่าซึ่งใกล้ตัวเมืองมากกว่าสนามบินแห่งใหม่นี้ดูเหมือนจะเป็นสนามบินร้างซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนและมันก็ทําให้กัมพูชาต้องพึ่งพาอิทธิพลและเงินทองของจีนมากขึ้นไปอีกผมไม่สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือเพื่ออธิบายความไร้ประโยชน์และความไม่จําเป็นของสนามบินแห่งนี้ได้มันช่างน่าเศร้าในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปครับเขาเขียนไว้ว่า พวกเขาเร่งรีบเปิดสนามบินแห่งใหม่นี้เพื่อรับเงินก้อนใหญ่จากจีนและต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อให้มาใช้จ่ายที่นี่ผมไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาสร้างโรงแรมและคาสิโน,โนของจีนที่มีขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในบริเวณนี้มันไม่มีอะไรเลยต้องใช้เวลาขับรถไปถึงเสียมราฐเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและนอกจากนี้ยังมีร้านขายอาหารเพียงแห่งเดียวซึ่งมีราคาแพงและมีเพียงไม่กี่เมนูมาต่อกันที่ท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า สนามบินแย่มากใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงตัวเมืองตัวสนามบินเองก็ออกแบบมาไม่ดีมีร้านกาแฟเพียงร้านเดียวเท่านั้นแถมยังต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงกว่าขั้นตอนการขึ้นเครื่องจะเสร็จบอกได้เลยว่าสนามบินนานาชาติแห่งนี้มันช่างน่าสมเพชมันไม่มีแม้แต่ร้านอาหารหรือว่าบาร์อย่างน้อยๆพวกเขาวควรจะมีที่ให้พวกเราได้นั่งบ้างซึ่งมันเป็นมาตรฐานสากล ในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปครับท่านนี้ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชานะครับโดยเขาบอกไว้ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีการกักตัวและของเงินคนที่จะขึ้นเครื่องซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายสําหรับผมเป็นอย่างยิ่งในกัมพูชามันดูเหมือนว่าจะมีการหลอกลวงในทุกๆท,กที่พวกเขามักจะพูดว่าถ้าคุณช่วยเราเราก็จะช่วยคุณเช่นเดียวกันเพื่อแลกกับการอน,อนุญ,ญาตให้ขึ้นเครื่อง อะไรแบบนี้แหละมันช่างน่าขยักขยงและทําให้ผมอยากจะร้องไห้ผมก็เบื่อก,กับประสบการณ์อะไรแบบนี้ผมจะไม่กลับไปที่กัมพูชาและจะไม่แนะนำให้ใครไปประเทศนี้จนกว่าพวกเขาจะปรับปรุงตัวเองท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าสนามบินแห่งใหม่นี้มีจีนเป็นเจ้าของที่นี่มีเที่ยวบินไม่มากและฉันก็ประหลาดใจว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการสร้างสนามบินแห่งใหม่ด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของสนามบินยังไม่มีความเป็นมิตรเลยมาต่อกันที่ท่านต่อไปครับ สนามบินแห่งนี้อยู่ไกลและไม่มีระบบขนส่งสาธารณะและค่ารถก็มีราคาแพงแถมยังไม่มีบริการซิมการ์ดสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงการเดินทางจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองก็ใช้เวลานานกว่าเที่ยวบินจากเสียมราฐไปกรุงเทพซะอีกนี่มันช่างน่าตลกจริงๆค่าแท็กซี่50ดอลลาร์ซึ่งก็คือ2 5เของเงินเดือนโดยเฉลี่ยของชาวกัมพูชาผมคิดว่าค่าแท็กซี่ที่สวิตเซอร์แลนด์น่าจะถูกกว่านี้ด้วยซ้ำ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังทำงานช้าเหมือนเต่าพวกเขาใช้เวลา40นาทีในการตรวจหนังสือเดินทางและแถวก็เคลื่อนตัวได้ช้ามากขอขอบคุณพระเจ้าที่สนามบินแห่งนี้ยังมีเที่ยวบินไม่มากนักไม่งั้นที่นี่คงจะต้องเป็นหายนะอย่างแน่นอนนี่ขนาดเครื่องบินเที่ยวเดียวจากกรุงเทพย,ยังใช้เวลา40นาทีถ้าหากมี5เที่ยวบินพวกเขาจะใช้เวลากันเท่าไหร่สุดท้ายผมคิดว่านี่เป็นสนามบินแห่งเดียวในชีวิตที่ไม่เห็นการให้บริการซิมการ์สสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึง สนามบินแห่งนี้คือประตูด่านแรกและนักท่องเที่ยวต้องรู้สึกขมขื่นและรู้สึกไม่ประทับใจมาต่อกันที่ท่านต่อไปครับมันไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีใครจะบินมาที่นี่บางครั้งรู้สึกว่าพวกเขาไม่อยากให้มีคนมาเที่ยวเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ตะโกนใส่หน้าคุณอีกต่างหากรีวิวต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่าฉันสงสัยจริงๆว่าผู้บริหารสนามบินรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับสนามบินแห่งนี้ จ้าหน้าที่ของสนามบินขอค่าอาหารชั้นเป็นจำนวน $50 ดอลลาร์ทำไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่ให้ชั้นออกนอกประเทศนี่มันไม่ใช่การขอทิปแต่นี่มันคือการขูดรีดและดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันคนเดียวมันเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆด้วยซึ่งทั้งหมดจะส่งผลโดยรวมกับการท่องเที่ยวของกัมพูชาอย่างแน่นอนท่านต่อไปครับ สนามบินใหม่นี้ดูเก่าจริงๆสนามบินเก่าอยู่ห่างจากตัวเมืองแค่15นาทีแต่สนามบินใหม่ห่างจากตัวเมืองด้วยระยะเวลาการเดินทาง70นาทีแถมยังต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นดูเหมือนว่าผลประโยชน์บางประการจะมีมูลค่ามากกว่าความต้องการของผู้คนจริงๆความคิดเห็นต่อไปผมไม่ได้พกเงินดอลลาร์มาเพื่อมาชำระค่าวีซา่าดังนั้นพวกเขาจึงแก้ปัญหาโดยการเรียกรับเงินในราคา2.5เท่า สิ่งนี้เป็นการต้อนรับที่ดีมากในกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่บ้าคลั่งมากฉันต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจากสนามบินมาถึงที่พักฉันรู้สึกว่าพวกเขาคิดได้ไงที่มาเปิดสนามบินใหม่ที่นี่ฉันจะไม่ไปเที่ยวที่เสียมราฐอีกแล้วสนามบินแห่งนี้มันบ้ามากท่านต่อไปครับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอทิปพวกเราโดยที่พวกเขาไม่ได้รู้สึกละอายหรือว่ารู้สึกผิดอะไรเลยทั้งที่พวกเขาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศแท้ๆท่านต่อไปครับ นี่มันคือสนามบินที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมามันไม่มีการรักษาความปลอดภัยแถมพวกเขายังสื่อสารภาษาอังกฤษกันไม่ได้อีกและพวกเขาก็โยนข้าวโยนของแบบไม่มีคําอธิบายนี่มันช่างน่าละอายท่านต่อไปครับสนามบินแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมือง50กิโลเมตรและมันไม่มีการเชื่อมต่อด้วยรถไฟวิธีเดียวก็คือการนั่งรถแท็กซี่หรือใช้รถบัสซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสียมราชไม่ได้มีเที่ยวบินเยอะมากนัก ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพวกเขาจึงต้องสร้างสนามบินแห่งใหม่ทั้งที่สนามบินเก่ายังใช้งานได้แถมพวกเขายังต้องติดกับดักหนี้ของจีนอีกท่านต่อไปครับแท็กซี่สนามบินแพงมากและแพงมากกว่าที่อื่นๆและนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดพวกเขามีการพยายามที่จะขโมยกระเป๋าเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะถ่ายเงินพวกเราผมไม่อยากมาที่นี่อีกต่อไปแล้วท่านต่อไปครับผมมาถึงในตอนเช้าหลังจากไปเที่ยวอังกอร์และจะขึ้นเครื่องไปที่กรุงเทพในช่วงบ่าย แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาก็ไม่ให้ผมขึ้นเครื่องพวกเขาบอกว่าเข้ากัมพูชาแล้วต้องอยู่ในประเทศ24ชั่วโมงผมไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับกฎอะไรแบบนี้มาก่อนเลยพวกเขาไล่ผมออกจากสนามบินซึ่งนั่นมันทาให้ผมต้องจองโรงแรมและต้องซื้อตั๋วใหม่อีกหนึ่งใบมาต่อกันที่รีวิวของชาวต่างชาติกันอีกสักท่านก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเงินของผมผมจะไม่ไปประเทศที่มีคนโกงแบบนี้อีกตลอดชีวิต ค่าครองชีพแสนแพงแต่สินค้าและบริการมันห่วยมากเอาละครับเรามาลองฟังความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาเมื่อสื่อของกัมพูชาได้มีการเผยแพร่ก,การรีวิวของชาวต่างชาติในครั้งนี้นะครับโดยท่านแรกครับเขาบอกว่าในประเทศไทยพวกเขาทําทุกอย่างเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ว่าในกัมพูชาฝรั่งต้องเดินเป็นกิโลกิโลนี่คือวิธีที่พวกเราดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างนั้นหรือความคิดเห็นต่อไป ดินแดนขมรแต่ถนนเป็นของจีนขอขอบคุณสันติภาพความคิดเห็นต่อไปไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมีจำนวนนักท่องเที่ยวล,ลดลงปีแล้วปีเล่าผู้ปกครองตัวจริงคือเวียดนามและจีนความคิดเห็นต่อไปคนขมรจนลงทุกวันทุกวันผู้นำก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแถมยังเหยียบย่ำประชาชนอยู่ทุกวันความคิดเห็นต่อไปครับจีนกำลังช่วยพัฒนาสันติภาพให้กับชาวขมร และชาวเขมรก็จนลงเรื่อยๆขอขอบคุณท่านสมเด็จความคิดเห็นต่อไปใครทรยศชาติเขมรคนเขมรควรจะรู้ตัวกันได้แล้วความคิดเห็นต่อไปครับท่านนีเขียนสั้นๆไว้ว่ามันจบแล้วละ่ะพูดอะไรมากไม่ได้หรอกความคิดเห็นต่อไปเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคือหน้าตาของประเทศเราควรกําจัดพวกทุจริตให้หมดอยู่ต่อไปก็ขายหน้าชาวต่างชาติความคิดเห็นต่อไปครับ นี่มันคือความจริงนักท่องเที่ยวควรจะหยุดมาเที่ยวที่เขมรได้แล้วความคิดเห็นต่อไปหยุดวิจารและปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะนำนักท่องเที่ยวกลับมาอย่ามองคอมเมนต์ของชาวต่างชาติในเชิงลบความคิดเห็นต่อไปถ้าดูคอมเมนต์ใน Google Map จะเห็นว่ามีแต่คนให้1ดาว2ดาวและ3ดาวมันเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติดังนั้นกรุณาเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อประเทศของเราความคิดเห็นต่อไปครับ จะทำยังไงกันดีพวกเขายัางวิจารณ์เรื่องการใช้ถนนที่ต้องเสียเงินด้วยความคิดเห็นต่อไปผมคิดว่าคอมเมนต์เหล่านั้นคือการบินประมาทพวกเราเราได้เคยตรวจสอบคนที่มาคอมเมนต์เหล่านั้นหรือไม่ความคิดเห็นต่อไปครับรู้สึกเหนื่อยกับคนข่าวพวกนี้ความคิดเห็นต่อไปดีแดนคอมเมนแต่สนามบินจีนเงินเข้าจีนถนนจีนเงินก็เข้าคนจีนความคิดเห็นต่อไปพวกเขาคงมาเที่ยวประเทศของเราเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละ ความคิดเห็นต่อไปนี่แหละพอไม่มีคนมาเที่ยวก็เอาแต่ตะโกนถามว่านักท่องเที่ยวไปไหนกันหมดสิ่งแบบนี้กำลังจะทำลายกัมพูชาเองในต่างประเทศมีบริการที่ดีกว่าในกัมพูชาเยอะเลยความคิดเห็นต่อไปราคาแท็กซี่จากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองมันมีราคาเท่ากับนั่งรถบัสจากพนมเปญไปกรุงเทพเลยความคิดเห็นต่อไปครับไม่สงสัยเลยว่าทำไมขเขมรถึงยากจนลงบางทีพวกเขาก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ ความคิดเห็นต่อไปอีก100ปีก็ยังเหมือนเดิมคนขเขมรทำงานกันแบบนี้เอาละครับเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้โดยท่านนี้เขียนไว้อย่างน่าสนใจนะครับเธอเขาบอกว่าถ้าสนามบินแห่งใหม่ของเราสร้างให้พอตัวด้วยเงินของเราเองมันจะดีกว่ามันชัดเจนว่าเงินจากการท่องเที่ยวของกัมพูชานั้นมาจากนครวัดเกือบหมดแต่นี่กลับมาสร้างให้ให,ใหญ่ๆแถมรายได้ทั้งหมดยังเข้าสู่มือคนจีนอีก ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไปในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ